สวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับผมสวัสดีทุกคนที่ดูช่องเรากันด้วยคือวันนี้พี่จะมาพูดถึงเรื่องเกี่ยวกับช่องเราว่ามันเกิดอะไรขึ้นนะครับผมหลายคนเนี่ยคงจะงงว่าทำไมคลิปมันเหลือแค่นี้ทำไมมันเหลือแค่นี้ซึ่งผมก็เป็นคนลบคลิปเองนะครับเป็นคนลบกับมือด้วยนะประเด็นเนี่ยพูดเศร้าอ่ะเศร้าจัดอ่ะคือช่องเราเนี่ยจะไม่บินนะแต่ว่าช่องเราโดนปิดการสร้างรายได้นะครับคือก็ไม่สามารถสร้างรายได้ได้นะครับแต่ว่าก็ยังอยู่นะยังไม่บินนะซึ่งพี่เนี่ยก็ไม่มีรายได้จาก YouTube นะครับผมถ้าถามว่าเครียดไหมเนี่ยก็ต้องบอกเลยว่าเครียดแน่นอนนะครับผมเพราะว่าพี่เป็นคนที่จัดการเรื่องเงินเช่นค่ากินค่าไฟค่าเน็ตอย่างนี้ซึ่งแต่ละเดือนมันต้องใช้ใช่ไหมเราก็แบบว่าอ้าวแล้วถ้าเงินไม่มีเราจะทำยังไงต่อไปล่ะเนี่ยเน็ตจะทำยังไงดีแล้วจะกินอะไรวะอะไรอย่างนี้ก็ในตอนนี้ยังคิดอะไรไม่ออกนะครับแต่ว่าตอนนี้ก็ช็อกอยู่พอสมควรเพราะว่าเรื่องมันเพิ่งเกิดเมื่อตอนเย็นๆของเมื่อวานนี้นั่นเองซึ่งพี่ก็ถามพี่คงพี่วานน้องตะวันคุณเพชรแล้วทุกคนก็บอกว่าเริ่มใหม่อะไรอย่างเงี้ยก็เริ่มทำใหม่หรือว่าทำคอนเทนต์แนวใหม่อะไรประมาณนี้นะครับซึ่งอนิเมะซูท็อปเทนก็บอกว่าให้ลองทำแนวอื่นดูอะไรอย่างงี้หรือว่ากลับไปทำแบบเดิมก็ได้แนะนำอนิเมะจัดอันดับอะไรประมาณนี้นะครับแต่ว่าสปอยนี่อาจจะทำน้อยลงนิดนึงนะซึ่งตอนนี้ก็ในหัวก็ไม่มีอะไรทั้งนั้นแหละก็แบบมันตันมันไม่รู้จะทำอะไรอ่ะคือพูดเศร้าพูดแล้วมันเหนื่อยใจจริงๆเลยนะครับแต่ YouTube เนี่ยก็ให้โอกาสพี่แก้ตัวนะครับผมคือเขาให้พี่เนี่ยปรับสถานการณ์เอ้ยปรับการปรับสไตล์ช่องให้เป็นอะไรก็ได้ที่มันไม่เหมือนเดิมแหละมันใช้ผูกอ่ะมันยังไงวะไม่เข้าใจเหมือนกันนะคือแบบเมื่อให้เราปรับสไตล์ช่องภายใน30วันนี้นะผมก็พี่ถึงจะสามารถสร้างรายได้ได้เหมือนเดิมนะครับก็1เดือนนี้ก็อาจจะไม่มีรายได้แต่ว่าเดือนเนี้ยมีสปอนเซอร์อยู่แต่ว่าไม่รู้ว่าสปอนเซอร์เขาเห็นแบบนี้แล้วจะยังอยากลงหรือเปล่านะก็ไม่รู้เหมือนกันคือ Netflix เนี่ยก็ลงด้วยนะสปอนเซอร์พี่อ่ะพี่ก็อยากจะทำคลิปให้เขานะเพื่อการโปรโมทอนิเมะใน Netflix อะไรเงี้ยแต่ช่องมันก็เป็นอย่างนี้ซะก่อนนะเศร้ามากเลยนะฮะโปรเจกต์ที่แบบว่าคิดมาตั้งแต่ต้นเนี่ยก็หายไปในหัวเลยหายไปเลยนูระอาจำทูตนะพี่ก็ลบคลิปทุกอย่างเกี่ยวกับนูระไปเลยในคอมนะครับซึ่งตอนนี้ก็ไม่มีไอเดียไม่มีคอนเทนต์ไม่มีอะไรทั้งนั้นในเครื่องนี้ไม่มีอารมณ์ไม่มีอะไรทั้งนั้นแหละแต่ว่าในช่องนี้ยังมีผู้ติดตามที่แบบว่ายังรอคลิปพี่อยู่แต่ว่าไม่รู้ว่าคลิปพี่หายไปไหนอย่างเงี้ยเขาอาจจะงงว่าเอ้าแล้วคลิปพี่หายไปไหนวะอะไรอย่างงี้คือพี่ต้องขอโทษด้วยนะครับผมที่คลิปหายไปเพราะว่าเราจำเป็นต้องลบจริงเพราะว่าถ้าไม่ลบเนี่ยพี่ก็จะไม่สามารถแก้สถานการณ์ได้นะครับผมคือหมายถึงการเปลี่ยนแปลงช่องเราซึ่งยอดวิวเนี่ยถามว่าเสียดายไหมก็เสียดายอยู่พอสมควรนะก็หายไปประมาณ10กว่าล้านวิวอ่ะประมาณ16 17ล้านวิวแล้วเนี่ยหรืออาจจะมากกว่านั้นเลยก็ได้จำไม่ได้เหมือนกันเท่าไหร่แต่ที่เสียดายที่สุดก็คือคอมเมนต์นี่แหละเสียดายมากซึ่ง YouTube นี่ก็เป็นแอปพลิเคชันแอปหนึ่งที่พี่ค่อนข้างจะผูกพันกับแอปนี้มากแล้วก็ทำงานกับ YouTube มานานมากๆเลยก็ประมาณ 2-3 ปีได้เลยที่ผ่านมาเนี่ยก็รู้สึกดีนะครับคือคอมเมนต์ก็ดีเยอะเหมือนกันอะไรอย่างนี้เยอะจริงไหมเนี่ยโอ้โหพูดเหมือนน้อยเลยแต่ว่าก็เยอะแหละพูดแล้วตลกว่ะคิดถึงความหลังเรียนเนี่ยคลิปเก่าๆที่แบบว่าคอมเมนต์มันปั่นเยอะมากเลยตลกว่ะตอนนี้พี่ก็ไม่รู้ว่าจะต้องทำอะไรต่อไปดีนะฮะคือไม่รู้ว่าจะต้องทำคลิปอะไรต่อวะอะไรเงี้ยงงมากแต่ตอนนี้ก็พยายามจะบูสต์ตัวเองให้แบบกับเป็นปกติอะไรเงี้ยแต่มันจะได้หรือเปล่าก็ไม่รู้เหมือนกันคือพี่เชื่อว่าถ้าพี่ทำคลิปนี้ลงไปเว้ยแล้วมีคอมเมนต์แบบอะไรก็ได้อาจจะทำให้พี่แบบมีไอเดียอะไรขึ้นมาก็ได้คือพี่ว่าถ้าลงคลิปนี้ไปอาจจะทำให้พี่คิดอะไรออกก็ได้นะจากคอมเมนต์แต่ไปดูว่าคอมเมนต์มันจะโดนปิดหรือเปล่านะโอ้โหยิ่งเศร้ากว่าเดิมอีกแต่พอลองกลับไปคิดดูอีกครั้งนึงเนี่ยพี่ก็เคยทำคลิปหนึ่งนะที่บอกน้องๆว่าถ้าเรายอมแพ้ตั้งแต่ตอนนี้เว้ยเราอาจจะแพ้ตั้งแต่ตอนนี้เลยงงปะแต่ถ้าเราไม่ยอมแพ้เนี่ยเราก็อาจจะทำอะไรได้ดีกว่าเดิมก็เป็นได้หรืออาจจะมีหวังแต่ความหวังนั้นก็อาจจะลิบหลีแต่ก็จะพยายามไขว่คว้านมาให้ได้ซึ่งคอนเทนต์ก็อาจจะเป็นคอนเทนต์อนิเมะเหมือนเดิมนั่นแหละคิดว่าจะเป็นเหมือนเดิมแต่อาจจะเพิ่มความเป็นตัวเองแล้วก็เพิ่มการตัดต่อที่เป็นเอกลักษณ์มากขึ้นนั่นเองแต่ถ้าเกิดมันไม่ผ่านอีกหรือว่าโดนปิดสายได้อีกเนี่ยก็คงจะต้องย้ายไปทำช่องอื่นไม่ก็ทำคอนเทนต์อื่นที่ไม่ใช่อนิเมะเลยซึ่งก็เป็นอะไรที่พี่คิดไม่ออกเลยแต่มีอย่างเดียวที่พี่คิดได้ก็คือร้องเพลงโคเวอร์นั่นเองอาจจะพอทำได้ดีกว่าอย่างอื่นแต่ร้องเพลงโคเวอร์เนี่ยมันก็ต้องใช้เวลาทำนานมากคือไม่ใช่อัดแล้วมันจะสามารถลงได้เลยนะมันต้องผ่านการตรวจสอบผ่านการมิกซ์ผ่านการอะไรนู่นนี่นั่นมากมายซึ่งหนึ่งเดือนนี้ก็คิดว่าพี่จะเปิดโดเนทนะครับผมถ้าใครอยากโดเนทมาก็โดเนทได้ภายใน1เดือนนี้นะคือก็เปิดแค่เดือนนี้เท่านั้นแหละคือจะไม่เปิดแบ
สุ่ม4สุ่ม5สุ่ม6สุ่ม7สุ่ม8อะไรไว้เนี่ยไม่เปิดหรอกเพราะว่าพี่เกรงใจคนดูนะคือไม่อยากให้โดเนทมาเยอะพอขนาดนั้นอะไรเงี้ยคือตอนเนี้ยก็ต้องการอยู่แหละแต่ถ้าหลังจากนี้อ่ะถ้าแบบว่ามันสร้างได้แล้วใช่ป่ะพี่ก็จะปิดโดเนททันทีเลยนะครับผมโอเคเฮ้ยซ่อมกันมานานแล้วโอเคเลิกซ่อมได้แล้วทุกคนก็ยังไงก็ตามก็อาจจะพอบูทขึ้นมาได้หรือว่าอาจจะตกเหวตายห่างกันไปเลยทีเดียวนะครับก็พี่ไม่ตายง่ายหาหรอกนะพี่ก็เป็นคนแบบว่าอึดจัดๆอะครับโอเคยังไงก็ตามนะผมก็ฝากติดตามกันด้วยแล้วก็อย่าลืมกันด้วยนะโปรไฟล์ช่องเปลี่ยนใหม่โคตรจะเท่โอเคชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันด้วยนะครับสวัสดีครับเจอกันหน้าผมบ๊ายบาย